คลายหมูนะครับต้องใช้ MACD กับเทคนิคนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับการใช้งาน MACD ครับที่ช่วยเราเนี่ยในเรื่องของการขายหมูได้ครับแล้วผมเนี่ยก็จะนำมาใช้ควบคู่กับเส้น MA 1เส้นนะครับผมการใช้เส้น MA ของผมในวันนี้เนี่ยก็จะสามารถช่วยดูในเรื่องของการสะสมราคาเพื่อลากราคาไปต่อของรายใหญ่ได้ด้วยนะครับผมใช้ควบคู่กัน2อินดิเคเตอร์สามารถป้องกันเรื่องของการขายหมูดูเรื่องการสะสมราคาได้เนื้อหาในคลิปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเงื่อนไขสะสมเพื่อขึ้นรอบใหม่กันก่อนเนาะเงื่อนไขที่1เลยเนี่ยก็คือหุ้นนะครับจะต้องเป็นแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้นเนาะจะเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยไม่ได้นะครับ2นะครับการย่อตัวของราคาเนี่ยก็จะต้องย่อตัวไม่เกิน2อาทิตย์นะครับผมข้อที่3ครับ MACD นะครับเส้นสีแดงเนี่ยจะต้องย่อเข้าหาเส้นสีเหลืองด้วยแล้วก็ทั้ง2เส้นนะครับตอนช่วงที่ว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการย่อตัวแล้วก็ MACD เนี่ยมีการย่อตัวเนาะเส้นสีเหลืองแล้วก็เส้นสีแดงนะครับจะต้องไม่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ของ MACD ด้วย4นะครับถ้าสมมุติราคาเนี่ยมีหลุดเส้น MA มาครับผมแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยสามารถเข้าซื้อเพิ่มได้ครับแต่ว่าถ้าราคาเนี่ยไม่หลุดเส้น MA นะครับแต่ว่าทะลุไฮเก่าเนี่ยก็จะถือว่าเป็นจุดซื้อที่ดีได้นั่นเองเดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะมาดูตัวอย่างกราฟกันนะครับเราจะต้องมีการปรับค่าพารามิเตอร์กันก่อนนะครับซึ่งค่าพารามิเตอร์ที่จะปรับเนี่ยก็คือจะต้องปรับในส่วนของ MA แล้วก็ MACD ด้วยนะครับผม MA เนี่ยผมก็จะใช้เป็นเส้น MA 13วันนะครับวิธีการปรับของแต่ละโปรแกรมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักการเนี่ยก็จะใกล้ๆเคียงกันนะครับอย่างของโปรแกรม Homedy เนี่ยก็คือจะคลิกขวาที่ชื่ออินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็มาเลือกในส่วนของตัว Adjust Indicator Parameter นะครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็มาตั้งค่าเส้น MA นะครับจะเลือกเป็นสีไหนก็ได้เนาะผมก็จะใช้เป็นสีเขียวนะครับเป็นสัญญาณของเส้นชีวิตเนาะแล้วก็ค่าพารามิเตอร์ที่ผมใช้เนี่ยก็ปรับเป็น13นะครับเปิดแค่เส้น MA ตรงนี้1เส้นแล้วก็กดเซฟนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาปรับในส่วนของ MACD กันต่อMACD เนี่ยก็จะปรับทั้ง3เส้นเลยก็คือกดเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เลือก Adjust Indicator Parameter ครับเส้นสีแดงที่ผมจะปรับนะครับก็จะปรับเป็น12เนาะเส้นสีเหลืองเนี่ยก็จะปรับเป็น26นะครับแล้วก็เส้นชีวิตเนี่ยผมก็จะปรับอยู่ที่9นะครับพอสมมุติว่าเราปรับค่าพารามิเตอร์เสร็จทั้ง2ตัวครับก็กดเซฟหลังจากที่เซฟเสร็จนะครับก็จะเป็นค่าพารามิเตอร์ที่ผมเนี่ยได้ใช้ในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเตรียมดูตัวอย่างกราฟกันได้เลยหลังจากที่เราปรับค่าพารามิเตอร์มาแล้วนะครับเราจะดูยังไงว่าหุ้นเนี่ยเป็นการสะสมเพื่อไปต่อนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับก็คือดู MACD ครับ MACD ในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะต้องอยู่เหนือเส้นศูนย์นะครับผมและการที่ราคาหุ้นเนี่ยเขาเริ่มมีการย่อตัวลงมานะครับหรือว่าพักตัวเนี่ยราคาหุ้นนะครับเขาจะต้องไม่หลุดเส้น MA ด้วยถ้าสมมุติว่าหลุดเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับในกรณีที่ว่าหลุดแล้วเส้น MACD ยังยืนอยู่เหนือเส้นศูนย์อยู่เนี่ยก็จะถือว่ายังเป็นการย่อตัวอยู่นะครับผมที่ยังมีโอกาสที่จะไปต่อได้เนาะโอเคหลังจากที่ว่าเราเห็นราคาหุ้นย่อตัวนะครับเราต้องดู MACD ด้วยว่า MACD เนี่ยเขาอยู่เหนือเส้นศูนย์หรือเปล่านะครับถ้า MACD เนี่ยอยู่เหนือเส้นศูนย์เนาะสิ่งที่เราต้องดูต่อมาก็คือดูเส้นสีแดงนะครับผมการย่อตัวของเขาเนี่ยเส้นสีแดงนะครับจะต้องยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองด้วยถ้าสมมุติว่าเส้นสีเหลืองยืนอยู่เหนือเส้นสีแดงเนี่ยอันนี้จะใช้ไม่ได้นะครับผมอย่างจุดตรงนี้นะครับผมตอนที่ราคาหุ้นเนี่ยขึ้นมาปุ๊บมีการย่อตัวนิดนึงเนาะ MACD นะครับเขาก็ยังยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับผมราคาหุ้นเนี่ยก็เริ่มรีบาวขึ้นมารีบาวขึ้นมาแล้วก็ทำไฮใหม่ด้วยนะครับผมจุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราเนี่ยสามารถเข้าซื้อเพิ่มได้นั่นเองหลังจากนั้นนะครับราคาหุ้นเนี่ยเขาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีการย่อตัวในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนิดนึงครับพอย่อตัวตรงนี้ปุ๊บเส้นสีแดงนะครับผมยังยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองอยู่เราก็สังเกตดูราคาไปเรื่อยๆก็ได้ครับหรือว่าจะหาจังหวะตอนที่จะเข้าซื้อก็ได้เนาะในกรณีที่ว่าหุ้นเนี่ยมีลักษณะการเคลื่อนไหวแบบว่าขึ้นแล้วก็ย่ออย่างงี้นะครับผมแล้วก็สามารถถือตามสัญญาณไปได้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเจอจังหวะตอนที่ MACD นะครับเขามีการตัดลงสิ่งที่เราจะต้องระวังเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงด้วยนะครับผมยิ่งถ้าตัดลงแล้วปากอ้ากว้างเนี่ยแล้วก็แท่งเทียนนะครับหลุดในส่วนของตัวเส้น MA 13วันที่เราใส่เอาไว้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นจุดที่เราเนี่ยควรระวังอย่างยิ่งเลยว่าราคาหุ้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะกลับตัวเป็นขาลงนะครับอีกตัวอย่างกราฟหนึ่งนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าหุ้นเนี่ยมีการขึ้นย่อขึ้นย่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมแต่สิ่งที่เราจะต้องสังเกตในช่วงระหว่างนั้นนะครับก็เหมือนเดิมเลยคือเราจะต้องดู MACD ด้วยนะครับผม
MACD เนี่ยเขาก็ยังยืนอยู่เหนือเส้นศูนย์ได้ตลอดนะครับแล้วก็เส้นสีแดงเนี่ยก็ยังคงยืนอยู่เหนือเส้นสีเหลืองด้วยตรงนี้นะครับแท่งเทียนเนี่ยมีการย่อตัวแล้วก็หลุดเส้น MA 13วันมานะครับแต่ว่า MACD ตรงนี้นะครับเขาก็มีการชิดกันเนาะเหมือนจะตัดลงแต่ว่าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ชี้ขึ้นมาต่อนะครับหลังจากที่เขาเริ่มชี้ขึ้นมาราคาหุ้นก็เริ่มรีบาวขึ้นมานะครับจุดตรงนี้ทะลุขึ้นเส้น MA อีกรอบนึงครับตรงนี้มีการทำไฮใหม่ด้วยก็ถือว่าเป็นสัญญาณจุดซื้อที่ดีได้นะครับผมถ้าเราจะเข้าซื้อเพิ่มหลังจากนั้นนะครับราคาหุ้นก็เริ่มขึ้นมาอีกนิดนึงตรงนี้ครับมีการย่อตัวหลุดในส่วนของเส้น MA มา MACD ตรงนี้นะครับผมเส้นเขามีการตัดลงกันมานอกจากที่เราเห็นตรงนี้เส้นเขามีการตัดลงก็ยังไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าปากตรงตอนเขาตัดลงเนี่ยยังไม่ได้อ้ากว้างมากนะครับผมบวกกับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเส้นเขาก็เริ่มตัดขึ้นกันนะครับแล้วก็แท่งเทียนนะครับก็กลับมายืนอยู่เหนือในส่วนของตัวเส้น MA ได้ด้วยครับผมจุดตรงนี้ก็มีการทำไฮใหม่นะครับก็จะเป็นการยืนยันว่าจุดสัญญาณตรงนี้เนี่ยเป็นการย่อตัวเพื่อไปต่อนะครับผมก็จะมีจังหวะที่แบบว่าอาจจะมีนักลงทุนบางคนเนี่ยได้กำไรแล้วเขาก็ขายหุ้นกันนะครับผมหรือว่าอาจจะมีตอนช่วงที่รายใหญ่เนี่ยปล่อยของเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็รอที่จะเข้าซื้อเก็บใหม่ก็ได้เหมือนกันถ้าเราใช้ MACD กับเส้น MA เนี่ยในการดูสัญญาณนี้นะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันการขายหมูเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการใช้งาน MACD แล้วก็ MA นะครับสิ่งสำคัญเลยเนี่ยก็อย่าลืมปรับค่าพารามิเตอร์กันด้วยนะครับเราจะได้ดูสัญญาณที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของเส้นด้วยนะครับเส้นสีแดงเนี่ยก็จะต้องอยู่ตรงข้างบนเส้นสีเหลืองเนาะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็การติดตามของพี่ๆเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของทีมงานพวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ